ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้โยเกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาอัปเดตรีวิวร้านค้าใหม่ Strongbox ผมที่บอกเลยว่ามารอบนี้น่าสนใจอีกแล้วเพราะว่าเป็นการมาของสกิน Epic ครับผมเบสของ M4 อีกแล้วใช่แล้ว M4 นี่มีหลายสกินที่ดีมากอีกหนึ่งสกินที่ดีผมก็คือสกินนี้นั่นเองก็จะมารีวิวผมว่าสกิน Deep Space เนี่ยในเรื่องของไซด์ดอทของมันเนี่ยจะดีขนาดไหนแล้วก็เหมาะหรือเปล่าควรจะเปิดหาหรือเปล่าหรือต้องใช้เรทและ CP ประมาณเท่าไหร่ในการเปิดครับผมแล้วก็มาดูกันเลยแต่ก่อนนั้นผมพลิงก็ขอรีวิวอีกหนึ่งกิจกรรมสุดแจ่มที่บอกเลยว่าทุกคนไม่ควรพลาดผมกับกิจกรรมล็อกอินสุขคูณ2โดยสำหรับสุก02ในคราวนี้ผมราคาเนี่ยก็เหมือนเดิมผม 0.99 US ก็ตีประมาณเกือบๆ30กว่าบาทหน่อยๆอ่ะ30ถึง35บาทตามแต่ค่าเงินของโทรศัพท์ครับผมว่าใช้ในส่วนของระบบปฏิบัติการอะไรก็บอกเลยว่าได้ CP ผมคืนกลับมาสูงสุดถึง240 CP แล้วก็ตั๋วทองอีก7ใบต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อปกติผม CP ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้แค่80 CP นะสำหรับราคา 0.99 แต่แพ็คนี้ผม 0.99 เนี่ยได้ถึง240คือได้มา3เท่าแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอผมได้คูปอง7ใบซึ่งคูปองเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่า CP เนี่ยก็คือหลายร้อยนะเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้บอกเลยว่าโคตรของโคตรคุ้มครับผมไม่ควรพลาดเลยกลับมาที่ร้านค้า Strongbox ครับผมของรางวัลนะผมก็แน่นอนอยู่แล้วสกินหลักก็จะเป็นปืน M4 ลองลงมาผมก็พวก jetpack ของตกแต่งครับผมในโหมดของ VR สกินรถต่างๆซึ่งอันนี้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเพราะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วต้องการสกิน M4 นะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคูปองครับผมก็สามารถใช้คูปองต่างๆครับผมในการที่จะเอามาเปิดตัวอีเวนต์นี้ได้ด้วยเหมือนกันก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าผมกับกดครั้งแรก10เซตแรก500 CP ผมถ้าเกิดว่าใครจะใช้ CP ในการเปิดปุ๊บๆครั้งแรกออกเลยจบเลยมั้ยโอ้โหมาครับผมเปิดครั้งแรกนี่ก็ได้สีม่วงอีพิกเลยนะก็ไม่แย่เลยถ้าเกิดว่าใครที่ลิมิเต็ดเต็มแล้วผมก็เหมือนเดิมเพื่อนๆสามารถใช้ในส่วนของของรางวัลเนี่ยในการแรกเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเปิดครบ100ครั้งแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการการันตีเหมือนกันว่ายังไงกล่องพวกนี้ไม่เกลืออยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเปิดช้าหน่อยแต่ก็สามารถเก็บสะสมแต้มได้รุ่นต่อในครั้งที่2ครับผมเติมไปอีก500อันนี้เรื่องของเลนะผมส่วนมากที่บริงเห็นผมก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ถึง40กล่องโดยส่วนมากนะแต่บางคนโชคดีก็เปิดเซตแรก10กล่องได้เลยก็มีเหมือนกันนะผมต้องย้ำก่อนว่าอันนี้ก็ดวงแต่ละคนนะรอบที่3ของเราครับผมซึ่งดวงนี้พี่ลิงจะโอ้โหว่าฮะแย่แล้วดวงเกินหรือเปล่าเนี่ยครั้งที่4ของเราปุ๊บมาไหมยังไม่มาผมแต่รู้สึกว่าของวงน่าจะครบเลยนะก็ถ้าดวงเกินมันก็จะอย่างนี้หน่อยนะทำใจผมครั้งที่5เรามาเป็นโอเคผมก็ถือว่าอยู่ในเรทเฉลี่ยนะ20ถึง40อาจจะเกินเรทเฉลี่ยไปบ้างนิดนึงก็มาแล้วแต่ว่าสังเกตว่ามันเป็นกล่องครั้งที่41นะเพราะว่ามันออกเป็นชิ้นแรกเลยก็ค่าเฉลี่ยปานกลางที่เรากำหนดเอาไว้แบบคร่าวๆนะนี่ส่วนของโมเดลตัวปืนนะผมสกินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินที่ดูร้ำอนาคตนะผมนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยเป็นสไตล์ไฮเทคเล็กมินิมอลนะไม่มีอะไรตกแต่งเยอะให้ลกจอบางจอนะสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์สกินเรียบง่ายในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานก็สังเกตว่าตอนท่าแอนิเมชั่นโชว์เคสนี้ก็ถือว่าเห็นตัวปืนแบบชัดเจนนะดีเลยผมสวยงามในส่วนของไซด์ดอทอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าปืนนี้เป็นหนึ่งสกินที่โกงเพราะว่าไซด์ดอทนี่คือแบบชอบจังเลยฮะสกินดอทโกงๆแบบนี้บอกเลยถูกใจแน่นอนสำหรับคนที่แบบไม่ชอบใส่เรดดอทในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยคือเวลายิงระยะไกลเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มเลยว่าเห็นศัตรูเนี่ยทั้งตัวแน่นอนนะระยะใกล้ก็ถือว่ามองดีผมไม่แย่เลยเป็นอีกหนึ่งสกิลเลยว่าใครที่เพิ่งเล่นมาเล่นใหม่แล้วยังไม่มีสกิน M4 ดีๆที่เป็นตัวเมตาไว้ใช้ผมสกินอีพิกนี้ตอบโจทย์แน่นอนเอาจริงบอกว่าไซด์ดอทมันมองเห็นกว่าดีกว่าในระดับรีเจนด้วย บางก็บอกนะของ M4 นะคือโคตรคุ้มเลยในราคาเบาๆแบบนี้นะถ้าเกิดเทียบกับรีเจนแล้วก็การใช้งานเลยนะแต่สำหรับเกมเพลย์การใช้งานนะผม M4 เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดเยอะว่าเป็นปืนสามัญประจำบ้านที่ทุกคนต้องเล่นเป็นกระบอกแรกของเกมนี้อยู่แล้วผมในเรื่องการใช้งานก็โหดมากอาจจะไม่ได้โหดถึงขนาดเป็นเมตาแต่ก็เป็นปืนสแตนดาร์ดของเกมนี้เลยผมไม่ว่าจะเป็นโหมดเกม MP หรือโหมดของ VR MP เนี่ยก็เล่นได้นะเล่นได้ทุกเมตาเลยผมเน้นแบบคอยสโคปซัพพอร์ตเพื่อนจากในระยะไกลครับผมจะเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดนะถ้าเกิดไประยะประชิดเนี่ยก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะกับในระยะกลางเพราะตอนนี้เนี่ยปืนส่วนใหญ่ระยะประชิดระยะกลางมันช่างโอพีเหลือเกินนะผม
แล้วก็ในส่วนของ VR ก็ไม่ต้องพูดเยอะโดดปุ๊บมี M4 ติดมือนี่คือแบบโอ้สบายแล้วชีวิตอีซี่ครับผมก่อนที่จะสแตนดาร์ดเปลี่ยนเป็นเทียร์ที่เป็นปืนเมตาถัดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่อย่างที่บอกว่ามีสโคปเป็นทูบินอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเล่นเกมเพลย์เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีของแต่งครับผมเหมือนกับของฟรี1ช่องนะเพราะฉะนั้นบอกเลยอีซี่ครับผมสกินนี้ใครที่ยังไม่มีอีพิกดีๆของ M4 หรือสกินสโคปของโกง M4 ก็แนะนำสกินนี้ราคาเบาๆติดไม้ติดมือติด ID ดีแน่นอนในการใช้งานก่อนจากกันไปใครที่เปิดแล้วผมได้กันครั้งที่เท่าไรรบกวนคอมเมนต์บอกลิงด้วยเผื่อเพื่อนคนอื่นผมเห็นจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเปิดหานั่นเองนะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระคงรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสวัสดีทั้งสองทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ Then you have magic.